โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมมิ่งนะครับอยู่กับเกมเบเปอร์สตอรี่นะฮะในเซิร์ฟไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับผู้เล่นที่อยากลองเล่นเบเปอร์สตอรี่นะครับผมตอนเนี้ยเบเปอร์ได้เปิดแพทอัปเดตเป็นแพทโนวาแล้วนะครับผมซึ่งมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกมากมายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นเซิร์ฟไหนดีผมแนะนำครับสำหรับเซิร์ฟใหม่นะฮะเซิร์ฟลูน่านะครับกิจกรรมของเซิร์ฟลูน่าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแถมเรื่องการอัปเดตอะไรพวกนี้มันจะก็ไปด้วยกันแล้วอีกอย่างนึงคือสำหรับผู้เล่นที่กลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ยมาเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับมันไม่ต้องไปแข่งกับใครแน่นอนแล้วคุณก็ได้เริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับหรือสำหรับผู้เล่นเก่าที่แบบว่าเบื่อเซิร์ฟเดิมอะไรเงี้ยเซิร์ฟเดิมมีปัญหาเรื่องคนเยอะมีปัญหาเรื่องคนโปรเยอะบอทเยอะช่วงแรกนะครับที่ยังแก้ไขกันไม่ได้ตอนนี้เขาก็รณรงค์ไปเรียบร้อยแต่ว่ามันก็ยังได้ผลกระทบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาลองดูนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะผมแนะนำเลยตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะครับที่ไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นเดมอนอเวนเจอร์ครับนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของเดมอนอเวนเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างง่ายในการเก็บเลเวลด้วยเลือดที่เยอะมากๆแล้วก็ไม่ต้องใช้มานาในการกดคิวนะฮะนะครับมันเป็นการใช้เลือดแทนกดสกิลแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมีสกิลฮิวนะครับก็คือใช้ไปเถอะเลือดอ่ะเดี๋ยวคิวกลับมาได้นะแล้วก็สกิลแรงมากๆด้วยนะครับผมตรงนี้ผมขอรวบรัดหน่อยละกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็แนะนำว่าช่วงแรกช่วง1 ถึง 30เนี่ยทำเควสในเมืองให้หมดไปเลยนะครับหลังจากนั้นคุณจะไปตีมอนจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณแหละนะฮะการอัพสกิลก็จะเป็นแนะนำว่าให้อัพเป็นสกิลหลักๆคืออัพบัฟกับอัพพาสซีฟให้เต็มก่อนนะครับสกิลโจมตีเนี่ยไม่จำเป็นยังไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าถ้าอัพสกิลโจมตีเนี่ยมันแรงแค่สกิลเดียวครับแต่ถ้าเกิดคุณอัพบัฟคุณอัพพาสซีฟมันจะแรงทุกสกิลนะฮะผมก็แนะนำให้อัพเป็นพวกคิวพาสซีฟไปเต็มก่อนเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็อัพปั๊บส่วนเลือกสเตตัสไม่ต้องกังวลครับเกมนี้ไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นสายไหนสายเล่นตัวละครตัวไหนนะครับคุณไม่รู้ว่าคุณอัพอะไรกดอัพอัตโนมัติได้เลยครับมันจะตรงสายแน่นอนนะโอเควนกลับมาที่ Demon Avenger อีกครั้งนะครับสำหรับ Demon Avenger เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยพี่ผมอัพสเต็งได้ไหมกลัวใส่ของไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับ Demon Avenger มันจะมีพาสซีฟนึงที่จะรู้สึกมันจะขึ้นในนี้มั้งเป็นพาสซีฟที่สามารถใส่อาวุธได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสเตตัสอ่ะผมจำไม่ได้อันไหนว่าเออนั่นแหละถ้าเป็นของสายอาชีพเขานะครับสายอาชีพของเดมอนเองที่มันสามารถใส่ได้ไม่ต้องกังวลครับยังไงมันก็ใส่ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเขียนในไอเทมว่า request strength เท่านี้แต่ไม่ต้องกลัวใส่ได้แน่นอนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนำอย่างนี้ละกันสำหรับ Demon Avenger เนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถกระโดดสูงได้นะครับด้วยการกดกระโดดแล้วกดขึ้น2ทีนะฮะทีที่2เนี่ยกดค้างนะครับมันจะกระโดดสูงตรงนี้มันจะทำให้เราได้เปรียบมากเวลาเราต้องการจะเคลียร์บอลในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะเคลียร์บอลในแนวนอนนะครับแนวราบแล้วก็กดพุ่งครับแล้วก็ตีมันจะเป็นการกระโดดแล้วก็กดกระโดดค้างไว้นะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับสำคัญเลยคืออย่าลืมเก็บของด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีเงินในการไปซื้อยาซื้อของมาพวกอาวุธมาอัพอะไรพวกนี้แต่จริงอาวุธไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่าอาวุธยังไงเราก็ตีดรอปจากมอนเตอร์อยู่แล้วใช้อาวุธที่ดรอปจากมอนเตอร์ครับผมคอนเฟิร์มว่าดีจริงนะฮะนี่ไกด์ให้สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะผมว่าจริง
ผมเองก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญใน Maple สักเท่าไหร่นะถ้าเคยดูไลฟ์สตรีมกันผมก็ยังแบบว่าถามคนนู้นทีคนนี้ทีอยู่เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากเล่นเกมนี้จริงผมแนะนำว่าลองมาลองเล่นมันสนุกจริงๆนะครับผมก็ติดอยู่ช่วงนึงเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยไม่ได้แวะเข้ามานะแต่ก็มีเข้ามาบ้างนะเข้ามาปรับไปครับเข้ามาดูมาเล่นมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะมีเพื่อนผมยังเล่นอยู่นะครับผมส่วนเรื่องใครที่กำลังรอไลฟ์สตรีมของ Maple อยู่ก็ใจเย็นนะพอผมเคลียร์อะไรให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไกด์ให้แล้วกันนะเป็นสถานที่ที่มาเก็บเลเวลนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการทำเควสนะเดี๋ยวผมกลับไปที่เมืองก่อนนะญาติกลับไปที่เมืองแป๊บนึงผมแนะนำให้คุณอยู่เมืองนี้ไปจนถึงเลเวล30เลยนะเพราะว่ามันอยู่ได้ครับพอ30แล้วค่อยย้ายกลับไปยังไอ้เมืองหลักนะฮะค่อยไปเลเวลเก็บเลเวลตรงนั้นก็ได้ครับก็คือเราเคลียร์เควสในนี้ให้หมดเลยนะครับเควสก็จะมีขึ้นเป็นอย่างนี้นะ NPC ที่มีเควสผมแนะนำให้เคลียร์เควสให้หมดเลยนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณเคลียร์เควสหมดตรงนี้มันจะทำให้คุณได้ของได้ไอเทมที่มันพอตัวเลยแหละนะครับแล้วก็มีเงินมีทองด้วยในการวาร์ปเวิร์คนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเคลียร์เควสเบื่อการทำเควสคุณก็ไปนี่เลยครับให้เดินออกมาทางขวา2แมปครับเอ้ย3แมปไม่ใช่2แมป3แมปนะฮะเราจะพาคุณไปยังที่ผมตีมอนอยู่เมื่อกี้แมปที่2ครับเดี๋ยวเราไปที่แมปที่3เราออกไปอีก1แมปเป็นแมปที่4นะฮะนานๆให้กระโดดขึ้นบนครับเฮ้ยขึ้นบนเสร็จเข้าวาร์ปนี้ครับมันจะเจอ NPC เป็นมอนเตอร์เป็นเสาไฟนี่นะคุณสามารถเก็บเลเวลตรงเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปทำเควสเลยก็ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือคุณจะไม่ได้ทำเควสแล้วก็จะไม่ได้ของจะไม่ได้ของรางวัลเควสอ่ะง่ายครับสามารถตีตรงเนี้ยได้ถึงเลเวลประมาณ30เลยนะฮะ30แล้วคุณก็ไปเปลี่ยนไปอัพคาร์ดทีหนึ่งนะฮะส่วนแพทโนวาที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยผมแนะนำว่ายังไงลองไปอ่านรายละเอียดดูนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของตัวแพทไว้ให้นะครับเป็นแพทโน้ตไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับใน description ของคลิปนี้นะครับยังไงก็ลองไปศึกษาดูแต่เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันสนุกกว่าแน่นอนเนื่องจากมันมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะเห็นไหมตีแป๊บเดียวอัพนะครับผมโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะของก็ไม่มีตอนอันนี้คืออย่างที่บอกมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของไม่มีลิงก์ไม่มีนะครับค่อยๆศึกษาไปนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะเข้าไปเล่นตัวหลักผมที่เซิร์ฟสคาเนียเหมือนกันจะไปดูสกิลใหม่ซะหน่อยนะครับผมเก็บเลเวลง่ายครับพอละเลือดมันลดไปสักหน่อยนึงเราก็กดสกิลโอเวอร์โหลดนะอย่าลืมว่าพยายามหาของใส่ด้วยนะครับของที่มันดรอปจากบอลอะไรที่มันดีกว่าก็ใส่ไปเลยครับผมวิธีการดูก็ดูง่ายๆครับกดที่ไอเทมนะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าเพิ่มพลังโจมตีเท่าไหร่ดูให้มันเป็นสีขาวอ่ะให้มันเป็นบวกอ่ะเข้าไว้แค่นั้นนะครับสำหรับเกม Maple Story นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเป็นเกมชิลๆนะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครเกมมีกิจกรรมให้เล่นตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าใครเคยลองเล่นเกมแบบว่าน่ารักเกมเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเล่นได้ชิลๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดาเมจมันไม่ชิลเลยนะดาเมจมันแบบว่ามหาศาลมากถ้าเคยเห็นมุมไลฟ์สตรีมจะเห็นว่าดาเมจหลัก10ล้านมันทำกันง่ายๆนะครับนี่ได้ของแล้วก็เราก็เก็บข้อสำคัญเลยอย่าลืมเก็บของด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะพี่ผมขี้เกียจเก็บจังเลยซื้อสัตว์เลี้ยงครับแนะนำสัตว์เลี้ยงช่วยคุณได้มันไม่ต้องเสียเวลาคุณมานั่งเก็บของผมไม่แนะนำให้เปนะครับแต่อันเนี้ยมันสำคัญจริงๆเพราะว่าการที่คุณมีของมี
ไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยคุณทำให้คุณมีเงินในการไปซื้อยาเก็บเลเวลอะไรเงี้ยซื้อของจากตลาดได้เพราะอีกอย่างหนึ่งไม่เสียเวลาเราต้องมานั่งกดเก็บด้วยนะฮะตรงนี้ก็เก็บเลเวลไปครับจน30โอ้เปลี่ยนไปอัพคาร์ดนะครับอัพให้เป็นอีกคาร์ดหนึ่งคาร์ดที่สูงขึ้นแล้วก็จะมีสกิลใหม่มาก็อัพเหมือนเดิมครับเราจะเน้นไปทางพาสซีฟสกิลก่อนยังไงก็ต้องเน้นพาสซีฟก่อนนะครับพอพาสซีฟเต็มแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอัพไอตัวสกิลโจมตีก็ได้นะครับอยากให้จำไว้อย่างเดียวคือพาสซีฟหรือบัฟสำคัญกว่าสกิลโจมตีแน่นอนอัพให้เต็มก่อนครับทุกอาชีพเนาะทุกอาชีพนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมลงมาให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับออกไปเคลียร์งานอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นแน่นอนหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ